ก๊อกน้ำหักติดกับเกลียวท่อ PVC ครับเราจะนำออกได้อย่างไรสวัสดีครับทุกท่านเลขจีท่องไทยพีชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมในเรื่องการนำก๊อกน้ำหักออกจากเกลียวท่อ PVC แบบง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าเราใช้ครีมในการจับเกลียวท่อ PVC ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีที่จับนะครับเรามีวิธีแก้ไขเลยครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องไทยพีชาแนลนะครับมีวิธีแก้ไขในการนำก๊อกน้ำที่หักออกจากเกลียวท่อ PVC กันเลยครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาเศษก๊อกน้ำที่ติดกับเกลียวท่อ PVC ออกครับโดยใช้กรรไกรเพียงอันเดียวครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับโดยผมจะสอดกรรไกรเข้าไปตรงรูนี้ครับแล้วทำการถ่างกรรไกรออกครับแล้วทำการบิดเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับบิดทวนเข็มนาฬิกาครับออกแล้วครับออกแบบง่ายๆเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิทัยพีชาแนลได้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนก๊อกน้ำได้แล้วครับแบบง่ายๆนี่ครับแล้วเราก็นำก๊อกน้ำอันใหม่ใส่เข้าไปเลยครับเสร็จแล้วครับในการเปลี่ยนก๊อกน้ำอันใหม่และถอดก๊อกน้ำอันเก่าที่หักออกนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการแก้ปัญหาก๊อกน้ำหักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิชัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิชัยพีชาแนลครับผมการแก้ปัญหาก๊อกน้ำหักนำออกแบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองเลยครับ